เคยได้ยินไหมครับว่าหล่อมักนุ๊กตลกมักได้พูดอย่างเช่นสีเหลืองเงี้ยหรอมาหมวกแมงกุฎวงแอตลาสเขาได้มาจัดไว้ว่าเมื่อก่อนเป็นเสือแต่ตอนนี้เป็นแมวแต่ว่าสมัยเนี้ยคนเขาเริ่มฮิตวายทูเคกันละคือย้อนกลับย้อนกลับย้อนกลับเป็นเสือตอนนี้เป็นแมวแต่มันย้อนกลับเพราะมันกำลังอินเทรนด์เปลี่ยนจากแต่ก่อนเป็นแมวตอนนี้เป็นเสือเฮ้ยตามเพลงเก่าไปไม่เป็นอะไรอะไรนี่เพื่อนห้าหกเจ็ดแปดปั๊บ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 โอ้โหเรื่องบูมเมนแดนซ์นี่นะเมนแดนซ์อีกแล้วสวัสดีครับพวกเรา Atlas แค่เธอแกล้งหนึ่งเข้าไปได้ไหมไม่ก็คงไม่ยากเท่าไรถึงแม้เธอไม่ค่อยแน่ใจสวัสดีครับคุณ Atlas ครับสวัสดีครับ Atlas ครับสวัสดีครับผม Atlas ครับสวัสดีครับ Atlas ครับสวัสดีครับมิวอน Atlas ครับสวัสดีครับนาย Atlas ครับสวัสดีครับเอวิน Atlas ครับเดี๋ยววันนี้มาครั้งแรกเพราะฉะนั้นเราจะไม่คุยกับ Atlasให้ทั้งหมดคุยกันเองเดี๋ยวนี้เราให้ดูทั้งหมดต้องวัดดีกันดีกว่าการดีเบตแล้วหรอครับการดีเบตแล้วหรอครับการอะไรนะครับดีเบตก็ที่ของเล่นสมัยก่อนที่เราเล่นดีเบตหนึ่งในเจ็ดเนี่ยเราจะให้มีหนึ่งคนที่เป็นกรรมการเราจะวัดกันยังไงดีใครที่จะมีสิทธิ์เป็นกรรมการในครั้งนี้ก็น้อยออกก็น้อยออกก็น้อยออกเป็นการเจ็ดดวงเนาะไม่มีการวัดอะไรทั้งสิ้นใช่หนึ่งสองสามโอ้ยออกดำออกป่ะพี่ดำออกขาวน้อยออกไม่เอาเป็นกรรมการน้อยออกลาชนะเป็นนะเป็นเอาชนะเป็นเหรอเอาชนะเป็นแพ้เป็นเปล่ายิงชุบชุบกรรมการไงมาไหนๆเราได้กรรมการแล้วเชิญคุณอยู่ตรงกลางได้ครับนำเข้าให้หน่อยในการนำเข้าเข้ามาจากไหนสิ่งต่างๆเข้ามาจากไหนสิ่งพอเข้ามาเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Atlas โตวาทีผมเออวินแอตลาสรับหน้าที่เป็นกรรมการครับผมและวันนี้เราจะมีหัวข้อในการเล่นโตวาทีเป็นอะไรไหนบอกได้เลยอันแรกเป็นขายหล่อ VS ขายตลกราวด์แรกนะครับขายหล่อหรือขายตลกเอาแบ่งกันเลยไหมล่ะเอาแบ่งเอาแบ่งแล้วก็ปล่อยยิงจูบว่าใครจะได้ทีมไหนใช่ชนะได้หล่ออ่ะแพ้เป็นตลกแพ้เป็นตลกพอได้พี่ขอแพ้เขาพี่ค้างปากกระเป๋ากระเป๋ายิงชุบชุบเดี๋ยวจะตลกก็จะเป็นฝั่งตลกและนี่คือฝั่งหล่อครับผมพร้อมกันไหมครับพร้อมกันไหมครับถึงเราจะหล่อแต่เราเข้าใจความตลกได้ดีใช่เราก็จะรู้จุดอ่อนเก็บไว้เก็บไว้พูดดีกว่าหวาน2 3โตวาทีครับโตวาทีครับ1 2 3โตวาทีครับพูดถึงความหล่อกับความตลกเนี่ยเคยได้ยินไหมครับว่าหล่อมั้งตลกมั้งได้ตามหลักธรรมชาติแล้วนะความหล่อมันไม่ได้อยู่กับเรายาวนานขนาดนั้นมันจะมีช่วงอายุของเขาผมไม่เห็นด้วยคือถ้าบอกว่าความหล่อเนี่ยอยู่ไม่ถึงตอนเราแก่ถูกป่ะมันไม่จริงเพราะว่าพี่ฝั่งนู้นเพราะว่าความหล่อเนี่ยไม่ใช่แค่หน้าตาเรื่องจิตใจใช่ข้างในตัวตนของเราเราก็เป็นคนหล่อได้ตลอดวัยตลอดชีวิตครับการที่คุณบอกว่าความหล่อมันไม่มีทางหมดไปใช่ไหมครับผมแค่คิดว่าความตลกเนี่ยผมว่ามันไม่มีทางหมดไปมากกว่าตลกเป็นตลกอมตะฮะตลกเมื่อ50ปีที่แล้วแล้วมันนั่งดูยังขำเลยคนหล่อเมื่อ50ปีที่แล้วเออก็ยังหล่ออยู่ดีกว่าแต่ว่าความตลกความหล่อเปลี่ยนได้ตลอดตามสมัยแต่ความตลกเนี่ยมันยังอยู่กับเราตลอดไปไงถ้าเราหล่อจริงๆอะมันอยู่ที่ mindset มันไม่ได้อยู่ที่หน้าตาไม่ได้อยู่ที่รูปร่างแต่มันอยู่ที่ออร่าที่เราส่งออกมาใช่แต่ความตลกอะมันเปลี่ยนไปตลอดเวลาขายตลกมันเปลี่ยนได้ทุกวันเปลี่ยนมุกทุกวันแต่หน้าคุณมีอยู่หน้าเดียวอย่างเช่นสีเหลืองเงี้ยหรอมาหมวกแมงกุฎก็ผมเนี่ยผมก็ยังรู้สึกว่าการตลกมันไม่ดีเสมอไปคือจากที่ผมเคยฟังสัมภาษณ์ของคนที่เขาตลกเนี่ยหลายๆครั้งอ่ะเขาจะต้องให้ positive energy กับคนซึ่งเขามักจะทุกเองเพราะต้องดึงเอา energy ลบของคนอื่นมาอยู่ตัวเองซึ่งบางทีแล้วการตลกอาจจะแบบไม่ได้มีความสุขกับตัวเองขนาดนั้นนั่นคือที่ผมมองจบเลยครับผมอ่ะบีบเข้ามาหน่อยครับทั้งสองทีมครับแต่ผมรู้สึกว่า
โอ้ต้องบอกว่าสำหรับกรรมการแล้วก็ตัดสินใจยากมากเปิดได้ดีนะครับแล้วพี่เจก็จบได้ดีเหมือนกันตรงกลางนี่ไม่ค่อยมีเนื้อมีแต่ผู้ชนะมีเพียงหนึ่งเดียวสำหรับราวด์แรกผมขอให้ฝั่งตลกก่อนเลยครับโอเคไม่มีลุ้นไม่มีอะไรเลยอ่ะไม่มีต่อไปเป็นเสือหรือเป็นแมวทำปิกนี้น่าสนใจครับงั้นเดี๋ยวเราให้ฝั่งนี้เริ่มดีเบตก่อนเริ่มเลยการที่เราให้เนจี้ความเป็นแมวเนี่ยมันมีความอ่อนโยนเราทำให้คนดูเนี่ยรู้สึกถึงแบบแบบน่ารักแบบไอ้เต้าอะไรอย่างเงี้ยแบบแมวแมวน่ารักแมวแมวน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเสือมีทั้งความน่ารักแล้วก็เปลี่ยนมุมมองเป็นความดุดันก็ได้จริงน่าหยิกเหมือนกันเลยคือเวลาแมวมันดุมันก็ดุไม่สุดใช่ปะใช่แล้วก็เสือน้องมิวมันเป็นความโกรธที่ยังดูน่ารักอ่ะดูแบบหน้าแบบใสหน้าแบบเข้าไปหยิกอะไรจริงแต่ผมคิดว่า approach ของแมวมันดีกว่าอันนี้ approach แปลว่าอะไรapproach แปลว่าเหมือนกันที่เราแบบเดินเข้าไปจีบเขาแบบแมวดีกว่าเวลาเสือเดินเข้ามาเราก็ต้องแบบงงว่าเอ้ยเขาจะมาเล่นกับความรู้สึกเราหรือเปล่าหรือว่าเขาอยากได้เราจริงๆหรืออะไรอย่างนี้เขามีคนของเขาอยู่แล้วหรือเปล่าแต่ว่าเวลาแมวเดินเข้ามาคุณแบบไม่แคร์อะไรคุณแค่เห็นความน่ารักของเขาพอแมวมันน่ารักใช่ไหมมันทำให้เชื่อใจง่ายอย่างเงี้ยแมวมันทำให้คนตายใจเชื่อเราไปเลย my god แต่กลับกันเป็นเสือเนี่ยชัดเจนเลยอ่ะชัดเจนเลยอ่ะมันโชว์ถึงความดุดันจริงๆของเราความใจจริงๆของเราเองซึ่งมันเห็นภาษาจริงของเราหมดแล้วซึ่งคนก็จะรู้ว่าตัวตนเราจริงๆเราเป็นยังไงอ่ะก็สำหรับราวนี้นะครับยังไงเรื่องแมวกับเสือเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันก้ำกึ่งกันมากต่างคนอาจจะชอบที่ความดุดันมากกว่าหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะชอบที่ความน่ารักซะมากกว่าแต่ว่ามีหนึ่งบัญญัติครับบัญญัติมาเลยวงแอตลาสเขาได้บัญญัติไว้ว่าเมื่อก่อนเป็นเสือแต่ตอนนี้เป็นแมวเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้เป็นแมวดีกว่าแต่ว่าสมัยเนี้ยคนเขาเริ่มฮิตวายทูเคกันละคือย้อนกลับย้อนกลับเป็นเสือตอนนี้เป็นแมวแต่มันย้อนกลับเพราะมันกำลังอินเทรนด์เปลี่ยนจากแต่ก่อนเป็นแมวตอนนี้เป็นเสือเฮ้ยตามเพลงเต้นไม่ขอท่าหนึ่งแสดงถึงความเป็นเสือห้องน้ำไปทางไหนพี่มูห้องน้ำไปทางนู้นถือว่าทุกคนมีพัฒนาการที่ดีเลยครับตัววันซึ่งถึงเวลาที่ต้องตัดสินมอบคะแนนให้กับฝั่งแมวครับผมแกล้งลืมหรือลืมจริงโอ้ my god การที่ลืมจริงอ่ะคือลืมจริงๆเลยพี่สมมุติถ้าเกิดผมบอกพี่ว่าเอ้ยผมจะเอาน้ำมาคืนนะแต่ผมลืมจริงๆอ่ะถ้าเข้าใจได้เข้าใจได้แต่การที่แกล้งลืมอ่ะมันเจ็บใจนะพี่คือผมที่อยากกินน้ำมากๆอย่างเงี้ยผมบอกว่าผมลืมมาพี่จริงๆอยู่ในกระเป๋าผมโอ้โหเจ็บแรงกว่าเยอะเลยแต่ว่าถ้าเกิดเราลืมจริงอ่ะเราอินโนเซนต์ครับผมเราไม่ได้ตั้งใจผมว่าลืมจริงอ่ะแปลว่าไม่ใส่ใจเหมือนผมจริงถือกระเป๋ามาใส่น้ำไว้ในกระเป๋าแกล้งลืมเฮ้ยพี่ผมลืมว่ะเดี๋ยวเอามาให้นะแล้วผมค่อยเอามาให้ไงแต่ว่าถ้าลืมจริงนี่เฮ้ยพี่ผมลืมซื้อมาว่ะเจ็บจี๊ดนะเจ็บจี๊ดนะโอ้คือเราไม่ได้แบบให้ความสำคัญให้ความใส่ใจขนาดนั้นอ่ะจนลืมอ่ะจนลืมไงโอ้ความรักอยู่ในนั้นน่ะน้ำตาไหลเลยอ่ะไม่เป็นไรอ๋อปกติแท้ชอบลืมจริงไงอืมใช่อืมใช่อันนี้จริงใช่ไหมไอแคร์ยูฮาร์ดอะไรอยู่นะไอแคร์ยูฮาร์ดมันเขาอยู่คัดไม่แห้งสังคมกำลังขาดคนจริงใจเราสึกว่ามีมาแถวนี้อาจจะคนดีๆเราจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่ยุคที่เราจะมาแกล้งกันเล่นแล้วอะเข้าใจปะเรารู้สึกว่าเราเป็นคนจริงใจอะเราลืมเรายอมรับตรงๆเลยว่าเฮ้ยเราลืมจริงๆใช่เราพูดจากใจจริงเฮ้ยจริงใจว่ะลืมจริงแต่แบบบางคนอะลืมจริงแต่หลอกว่าแกล้งลืมมีนะเว้ยแบบว่าสมมติเธอวันครบรอบเราวันอะไรอะอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าเอ้ยเราจำไม่ได้แต่จำไม่ได้จริงนะเอ้าก็วันที่พรุ่งนี้ไงอ๋อเราแกล้งลืมรอเล่นเดี๋ยวเล่นกันจะจำไหมเจ็บไหมความรักใช่เรื่องรอเล่นไหมไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องรอเล่นเลยโห
คนที่เห็นแกล้งลืมมันดีอ่ะมีหัวใจเปล่ามีหัวใจเปล่าสำหรับผมนะผมมองว่าการแกล้งลืมมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ไม่ดีเสมอไปบางคนเนี่ยตั้งใจจะแกล้งลืมเพื่อไม่อยากให้อีกฝ่ายรู้สึกแย่หรือที่เขาเรียกว่า white lie คือเราต้องเหมือนเราอาจจะต้องทำเป็นเหมือนว่าเฮ้ยเราไม่ได้ลืมเพื่อที่ว่าเราจะกลัวว่าอีกฝ่ายนึงอ่ะเขาจะรู้สึกแย่คือเราสั่นน้ำใจเขารักษาน้ำใจเรากลัวว่าเขาจะเสียใจหรือว่าเขาจะรู้สึกไม่ดีเราก็เลยอาจจะต้องยอมทำผิดหน่อยแต่ว่าเพื่อให้อีกฝ่ายเนี่ยเขาไม่รู้สึกแย่ขนาดนั้นซึ่งผมมองว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าให้อภัยค่ะคนดีมากเลยอ่ะกอดถ้ามารู้ทีหลังเขามารู้ทีหลังเขาจะเสียใจมากกว่านะฮะใช่การที่เหมือนว่าเราไปโกหกเขาไปหลอกเขาว่าเออให้เชื่อใจเรานะให้แบบเออไม่บอกตรงๆไปเลยว่าเออเราลืมแต่ไม่ได้เอามาจริงนะหรือว่าเฮ้ยเราลืมมันนัดจริงๆนะอะไรเงี้ยใช่ไปบอกว่าวิแกงลืมด้วยนะผมว่าเป็นการเล่นกับใจคนมากจนเกินไปนะเขาบอกกันไว้ว่าไวท์ไลน์ไม่มีจริงพี่เพราะลายอ่ะก็เห็นอยู่ว่าลายเป็นสีเขียวมาสไวท์อะไรนั่นมันลายพี่ความใส่ใจเนี่ยแค่2พยางค์นะทุกคน2พยางค์นะครับกล้องจับมี2พยางค์แต่ความหมายเป็นล้านโอ้โหคำว่าใส่ใจเนี่ยนี่คือการเทคแคร์เขาจริงๆโอ้นี่คือการที่เราต้องดูแลเอาความรู้สึกความใส่ใจการเทคแคร์ต่างๆเนี่ยให้กับไม่ใช่เจ็บไม่เหมือนดังนี้แล้วบัญญัติหนึ่งครับบัญญัติหนึ่งที่ครับบัญญัติไปว่าแค่เธอแกล้งลืมเขาไปได้ไหม มันก็คงไม่ยากเท่าไหร่ถึงนะเธอไม่ค่อยแน่ใจว่ารักของฉันเป็นยังไงไม่เกี่ยวอะไรเลยกันไม่งั้นที่พูดมานี่เหมือนเนื้อเพลงหนึ่งปะเพลงใหม่ล่าสุดที่กำลังดังเลยอ่ะเพลงอะไรกำลังติดท้องเลยนะกำลังดังเลยกำจ้าแต่ชาร์จไม่หยุดใช่ถ้ามันหดหูอยู่อ่ะทำเพลงนี้เลยครับแกล้งลืมแอดลาสแกล้งลืมแอดลาสครับปล่อยแล้วนะครับ16กุมภาพันธ์ครับสามารถไปฟังได้ทุกสตรีมมิ่งนะครับ MV ปล่อยแล้วมาฮุกพร้อมกันว่าแค่เธอแกล้งลืมเขาไปได้ไหมมันก็คงไม่ยากเท่าไรถึงแม้เธอไม่ค่อยแน่ใจว่ารักของฉันนั้นเป็นยังไงCan I be your boyfriend? Boyfriend, Can I be your boyfriend? Die foul, die foul. Can I be your boyfriend? Can I be your boyfriend? ตอนนี้นะครับผมเพลงแกล้งลืม boyfriend ของ Atlas ได้ปล่อยไปแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมี challenge ด้วยใน TikTok มีทั้ง2อันนะมีแบบเวอร์ชั่นเต้นเต็มตัวแบบเต้นจริงๆเลยเต้นอย่างเราเลยกับเวอร์ชั่นแบบTikTok น่ารักแล้วก็อาจจะมีซาวหรือว่าอะไรเพิ่มเติมที่ทุกคนเอาไปใช้ได้เพียงแค่ติด Hashtag ของพวกเราที่เราใส่ไปใน Official แล้วก็ใช้ซาวของเรานะครับก่อนกลับบ้านวันนี้เรามีชาเลนจ์ให้ทำให้ทำให้ครบเลยถ้าทำไม่ครบไม่ให้กลับเริ่มที่ชาเลนจ์แรกเดี๋ยวเราจะมีซาวเองต่อไปมาให้ทำตามกันไม่พี่เลือกให้ดีกว่าได้ๆๆอ่ะติดไว้ก่อนอย่ามาว่าโอ้โอเคครับเริ่มพี่ไนท์เลยเริ่มพี่ไนท์ก่อนหนึ่งสองสามจึงไม่ทนจึงไม่ทนเหมือนเป๊ะเหมือนเป๊ะปากเบี้ยวด้วยฮะพับอีกด้านหนึ่งอีกทีหนึ่งอีกด้านนี้ไม่ได้จริงด้านข้างด้านซ้ายหอนหูหอนหูเฮ้ยเบื่อจุ้งเราแลบลิ้นด้วยเหรอใช่จัดไฟไฟกระพริบเขินนิดนึงเขินนิดนึงเราดูเดี๋ยวดูหน้าเงียบเลยแล้วคนสุดท้ายพี่จูทำทั้งหมดทุกใบ1 2 3อันนี้แบบเร็วฮึบไปไปปิดได้ด้วยเร็วจัดไฟไฟกระพริบรันเน็ตเลยเร็วอีกต่อไปเบื่อจุ้งเบื่อจุ้งไปเร็วอีกเร็วอีกไปอีกจะไม่ชนจะไม่ชนโอเคสุดท้ายไหนๆก็เป็นแบบว่าบอยแบนด์แล้วแต่ว่าเรามีเพลงของเจอครูแบรนด์ต้องให้ดูว่าทั้งหมดเนี่ยสามารถเต้นเพลงได้ไหมได้เลยครับไปโมไปแล้วเจอกันเจอกันเจอกันได้เฮ้ยเจ็บบ่แบกแบกอะไรก็ได้ยอมยอมเป็นผู้ที่บ้าบ้าอะไรก็ได้บ้าบ้าที่ที่ที่บ้าก็ได้เธอบ้าบ้าไหมบ้าบ้าบ้า
บอมบอมบอมบูมบูมบูมเย้ไป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 พอแล้ว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 เฮ้ยเฮ้ยลา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 อย่างนี้ได้ป่ะอู้หูเสียงได้แค่เนี้ยไอ้นี่ไงเนี่ยอะไรอะไรอะไรไม่ได้แล้วคันชูป้ายป้ายป้ายไม่ได้ใช่เฮ้ยนี่เกิดแล้วนี่เกิดแล้วไม่เป็นอะไรอะไรด้วยเพื่อน5 6 7 8 8ปั๊บ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 โอ้โหเรื่องบูมเมนแดนซ์นี่นะเมนแดนซ์นี่แล้วเจ้าจิ้นอยากฟินเดี๋ยวจัดให้เคยดูยังฮะกล้องสปีดสาวสปีดคุณยายคุณยายสปีดเรื่องผีอ่ะแต่กล้อง MV เราไม่มีนะกล้องสปีดอ่ะกล้องมองไหมกล้องพร้อมซัดกล้องพร้อมซัดมาเลยมาเลย